อสังหาเมืองไทยอาจจะราคาถูกสำหรับนักลงทุนหรือว่าชาวต่างชาติแต่โคตรจะแพงสำหรับคนไทยค่ะและนั่นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยนะคะอาจจะหมดสิทธิ์นะคะในการเป็นเจ้าของอสังหาหรือซื้อบ้านได้นะคะเพราะว่าอะไรวันนี้นะคะก็จะมีบทความนะคะที่น่าสนใจมากๆนะคะจากฐานเศรษฐกิจค่ะที่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็มาสรุปให้เพื่อนๆฟังค่ะบทความนี้นะคะก็เป็นบทความของฐานเศรษฐกิจนะคะที่ได้มาจากคุณววิวันนะคะซึ่งเป็นกูรูด้านการเงินนะคะแล้วก็ได้มีการทำในส่วนของ housing affordability นะคะซึ่งก็คืออะไรก็คือการเปรียบเทียบค่ะในส่วนของราคาอสังหานะคะเทียบกับระดับรายได้นะคะเพื่อมาดูความสามารถในการซื้อบ้านนะคะโดยเปรียบเทียบทั้งกรุงเทพแต่เราก็แต่ละภาคภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แล้วแต่ว่ากันไปรวมไปถึงเปรียบเทียบกับต่างประเทศด้วยปรากฏว่างานนี้นะคะงานวิจัยนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความสามารถในการซื้ออสังหาของคนไทยนะคะโอ้โหราคาเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วนะคะของเราเนี่ยเทียบเรตติ้งออกมาไม่แพ้กับฮ่องกงเลยค่ะแปลว่าอะไรคือฮ่องกงเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอสังหาเป็นเมืองที่มีอสังหาที่แพงที่สุดในโลกใช่ไหมคะของเราเนี่ยราคาเหมือนดูถูกนะคะแต่ว่าราคามันจะแพงทันทีค่ะเพราะว่าความสามารถในการซื้อหรือความสามารถในการรายได้ของเราเนี่ยมันต่ำนะคะดังนั้นแล้วเมื่อเทียบสัดส่วนของเราเนี่ยเรานะคะติดอันดับที่จะเทียบเคียงกับฮ่องกงได้เลยนะคะดังนั้นแล้วก็จะทำให้คนทั่วไปเนี่ยถ้าฐานรายได้ยังคงเท่าเดิมอยู่นะคะแล้วไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นได้รุนแรงเท่ากับระดับราคาของอสังหาเนี่ยแน่นอนค่ะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะคนทั่วไปก็อาจจะหมดโอกาสในการซื้อบ้านน้อยลงนะคะหรืออาจจะต้องไปซื้อแบบทำเลไกลโพ้นเนาะมันก็อาจจะไกลเกินไปนะคะก็อาจจะหมดสิทธิ์นะคะเพราะว่าราคาอสังหามันถีบตัวขึ้นตลอดเวลาในขณะที่คนทั่วไปเนี่ยต้องออมเงิน 30% นะคะเพื่อมาซื้อบ้านแล้วปรากฏว่ามันต้องใช้ระยะเวลาที่นานมากๆมากๆมากๆเกินไปนะคะเลยมาเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นไม่แพ้กับฮ่องกงเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ชอบสาระด้านการลงทุนอสังหาหรือความรู้ด้านอสังหาอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะคะและถ้าเกิดอยากจะไปอ่านบทความเต็มๆนะคะก็สามารถไปอ่านได้ที่ฐานเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวแพลินแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วที่สำคัญนะคะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างกับประเด็นนี้มาพูดคุยทักทายแล้วก็คอมเมนต์กันได้ค่ะ